โอเคครบแล้วมาอ่ะส่งเสียงดังๆหน่อยเร็วเออมาช่วงบ่ายแล้วก็มาเล่นเกมช่วงบ่ายกันเนาะตอนนี้เรามีมินิเกมให้น้องๆทั้ง11คนซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าใครชนะจะได้ทั้งหมด1เหรียญ1เหรียญมีค่านะเว้ยถ้าเกิดมีคนแบบคะแนนเท่ากันแล้วมึงได้เกมนี้ไปมึงชนะเลยนะโอเคมั้ยแต่ว่าก่อนจะเริ่มเกมเนี่ยพี่อยากจะบอกอะไรอย่างนึงว่าเกมเนี้ยที่เรากําลังทําอยู่มันคือการเล่นเกมไม่ต้องกลัวเสียภาพพจน์ไม่ต้องกลัวเสียภาพลักษณ์ปั่นเลยโกหกเลยเพราะว่าถ้าใครที่ไม่ถูกเลือกเลยเนี่ยมึงไม่มีสิทธิ์ได้เหรียญไม่มีสิทธิ์จริงๆครับดังนั้นปั่นหน่อยปั่นหน่อยปั่นให้เขาเลือกเราหน่อยโอเคมั้ยเข้ากติกาเกมนี้มวยทะเลมวยทะเลนะครับอ่านปากพี่ดีมวยทะเลโอเคมวยทะเลสารเพิร์ดมันยากมากพี่ด้วยสารลูกเพิร์ดมันปวกเปียกอ่อนแอสู้ใครเขาไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคพร้อมนะครับให้พี่เริ่มเลยเดี๋ยวพี่เลือกก่อนคนแรกคอปเปอร์ครับคนแรกคอปเปอร์มานี่คอปเปอร์มานี่เลือกใครครับเลือกใครใช่เหรอใช่เลือกคู่ต่อสู้คนไหนพี่ไมค์สุ่มการ์ดขึ้นมาได้คอปเปอร์ครับแล้วก็คอปเปอร์มีสิทธิ์เลือกคู่ชกเป็นคู่แรกก็คนแรกที่คอปเปอร์เลือกคือผมอยากชกกับเพิร์ทครับอ่ะฟูลไอซ์ครับฟูลไอซ์เลือกใครอยู่ตรงนั้นแหละเลือกพี่ไมค์เลือกผมแล้วต้องเอาง่ายๆก่อนป่ะอยากชกกับคนที่ใกล้เคียงกันครับความอาจจะตัวหรือน้ำหนักตัวอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เอาเจ็ดละกันเจ็ดเลือกให้สูสีนะเจ็ดเอาใครครับเลือกไปแล้วพี่เจเนี่ยพี่เจก็ได้ผมก็แอบกลัวนะเพราะเขาก็สูงพอกับผมก็แอบเสียวใครครับวูดี้นี่ครับนิวเลือกใครครับพี่ล็อตเต้เลยผมเจอพี่ล็อตเต้ก็ได้ครับคือตอนแรกผมเจอพี่ล็อตเต้ไปแล้วผมคิดว่าคนตัวใหญ่น่ะอาจจะแบบทรงตัวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมีโอโชคดีมีโอก็ฟาสแท็กเข้าไปรอบ2เลยเนาะอยากต่อยเปล่าเฮ้ยอยากต่อยป่ะยังไม่ฟื้นได้แหละโอกาสเอามีโอครับที่ผมเจอมีโอเพราะว่ามีโอนอนเพิ่งตื่นสักแป๊บนึงผมก็งงว่าอ๋อนี่ผมผ่านแล้วเหรอสักแป๊บนึงเขาก็มองหน้าผมผมก็มองหน้าเขาบอกเอ้ยเรียกมีโอดีกว่าอะไรอย่างงี้โอเคดังนั้นล็อตเต้ได้เข้ารอบ